สำหรับนางอาลิสโอมบัตเกิดเมื่อวันที่16ตุลาปี2003เกิดที่เมืองซาเลงโตประเทศฝรั่งลวงสูงแมน165ซมสันสาดฝรั่งเสื้อสายลาวโดยประวัติย่อของนางเกิดอยู่ในครอบครัวชาวลาวต่างถิ่นฐานอยู่ในประเทศฝรั่งลาวมักฮักนักกีฬาบาสเตี้ยหลายก่อนจะได้รับโอกาสเข้าไปฝึกซ้อมกีฬาเตะบาสกับอาคาเดมีของอากัวอิวหลังจากนั้นก็เป็นนักเตะเยาวชนของ CSOMตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาหลังจากนั้นก็ย้ายไปปารีส FC แล้วก็ก้าวเข้าสู่สโมสรยักษ์ใหญ่ของลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นก็คือปารีส แซงต์ แชร์กแมงหลังจากนั้นก็ได้ลิ้นให้ชุดเยาวชนของสโมสรปารีส แซงต์ แชร์กแมงตั้งแต่อายุ19ปีในปี2019อายุ16ปีลง6นัดอายุ19ปี2นัดอยู่ที่ปารีส แซงต์ แชร์กแมงตั้งแต่ปี2017หา2020หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปยังสโมสรลียงตั้งแต่ปี2021 22แล้วลงเล่น12นัดติดทีมชาติฝรั่งอายุ16ปีอายุ17ปีตั้งปี2022ลง2นัดติดอายุ20ปีลง3นัดในปัจจุบันนี้ตำแหน่งของนางแม่นเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คหรือว่าเอิ้นว่ากองหลังนั่นเองซึ่งเราอยู่กับสังกัดใหม่โดยลาวธนาตีนเบื้องขวานั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้เราได้รับสัญญาอาชีพเต็มโตกับสโมสรในปัจจุบันแชมป์ยูโร8สมัยและยังพาทีมชาติฝรั่งคว้าแชมป์ UCL ยิง1ครั้งซึ่งฟอร์มล่าสุดนี้เราพาทีมฝรั่งเข้าหอมน็อกเอาท์ซึ่งแข่งขันอยู่ในประเทศคอสตาริกาซึ่งมีนักเตะอาเซียนที่5แข่งอยู่ในนั้นก็คือน้องอาลิสโอมบัตนั่นเองประการหลังของทีมชาติฝรั่งผลงานแม่นลง3นัดในหอแบ่งกลุ่มซึ่งพาทีมชาติฝรั่งได้อันดับที่2ของกลุ่ม4แล้วจะไปเจอประเทศญี่ปุ่นแซมเก่าปี2018ในรอบต่อไปท่านผู้ชมคงจะได้ทราบกันแล้วเนาะว่าประวัติย่อของก็ได้อิงตามข้อมูลของสโมสรลียงนั่นเองหากข้อมูลบางส่วนยังบ่ทราบแจ้งก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวแอดมินสิมาตอบให้ทุกคนเนาะบ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กด Subscribe เด้อ